เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์หนูจะอ้วกว่าทางนี้แล้วนะแน่ใจนะว่ามาถูกทางอ่ะแน่สิโอ้ my god นี่เราไปวิทยาลัยนางฟ้าหรืออัญเชิญพระไตรปิฎกกันแน่เนี่ยงั้นลูกก็นอนไปก่อนใส่นี่ไว้นี่สาวน้อยตื่นได้แล้วถึงแล้วจะลูกนี่คือผู้อำนวยการของเราสวัสดีครับเรามาสมัครเรียนครับยินดีต้อนรับทักทายหน่อยสิลูกอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีคิดจะเช็ดถึงเมื่อไหร่ฮะอะไรนะน้ำมูกบนมือเธอมือฉันไม่มีน้ำมูกนะไม่มีน้ำมูกแล้วทำแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันท่าทางแบบนี้ทั้งไม่น่าดูไม่สุภาพและไม่สะอาดปรับปรุงซะก็ได้ผู้ปกครองห้ามเข้าอ้าวแล้วจ่ายค่าเทอมยังไงอ่ะโอนผ่านวีแชทได้ว้าวถ้าสมัยจริงกดไลค์ให้เลยไปกันเถอะหนูจะคิดถึงพ่อนะลูกรักพ่อก็คิดถึงลูกนะสู้ๆลูกรักแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของลูกก็จะเปลี่ยนไปโลกใบนี้เป็นพยานได้ว่าลูกคงชอบนะกล้องล่ะพร้อมแล้วตัดต่อโอเคสายเฟกโอเคนักแสดงโอเคทุกแผนกเตรียมพร้อมเริ่มนับถอยหลังได้แอคชั่น
วิทยาลัยนางฟ้าสามารถเปลี่ยนคนบ้าให้เป็นนางฟ้าได้วิทยาลัยนางฟ้ายังเป็นเรียลิตี้โชว์ที่คาดการไม่ได้ตั้งแต่ผู้อำนวยการจนถึงนักเรียนทุกคนคือนักแสดงมืออาชีพคนเดียวที่ไม่ใช่นักแสดงและไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือตัวเอกที่ทีมงานเราคัดเลือกมาทุกมุมของวิทยาลัยได้ซ่อนกล้องไว้กว่า500ตัวแทรกซึมไปทุกจุดเพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นนางฟ้าได้ปรากฏในรายการต่อหน้าทุกคนจะมีการถ่ายทอดสดตลอดยกเว้นตอนเธอนอนมารู้จักนางเอกของเรากันเลยเย่เลี่ยงอายุ19สูบบุหรี่ดื่มเหล้าโรงเรียนไล่ออกเพราะกรณีตบตีมาดูกันว่าวิทยาลัยนางฟ้าจะปั้นดินให้เป็นดาวได้อย่างไรกันนี่มันอะไรกันเนี่ยเวลาดูรายการเรียลลิตี้แล้วเบื่อหน่ายอารมณ์ที่ดูปลอมกับเทคนิคที่ดูเท่ตัววิทยาลัยนางฟ้านั้นปลอมแต่เย่เลี่ยงคือคนจริงๆไม่มีสคริปต์ไม่มีเรื่องย่อยเธอรู้ก่อนรายการนี้จะเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมและจริง 100%ผู้หญิงนั้นไม่สวยก็ได้จะฐานะยากจนหรือชีวิตจืดชืดก็ได้แต่ควรต้องถูกอบรมมาบ้างวิทยาลัยนางฟ้าจะช่วยบ่มสอนเติมสีสันให้จิตวิญญาณคุณวิทยาลัยนางฟ้าปั้นดินให้เป็นดาวรายการเรียลลิตี้ของเราได้รับการสนับสนุนจาก Flying Bird มือถือชื่อดังแม่เจ้าเหลือเชื่อเลยวิทยาลัยนางฟ้าสวัสดีค่ะผอ.คนอยากเป็นนางฟ้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรามี6คลาสคลาสละ30คนคนละ188,888หยวนโอ้โหรวยเป็นบ้าเลยนี่คือห้องพักเธอสวยงามมากแล้วอยู่กี่คนน่ะเธออยู่คนเดียวเจ๋งไปเลยดีกว่าโรงเรียนเราร้อยเท่าห้องนึงอยู่กันตั้ง 7-8 คนไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเปลี่ยนมีเดียมช็อตมือถืออ๋อฝากมือถือไว้ที่ฉันฮะแล็ปท็อปกับ iPad ก็ต้องเอามาด้วยทางวิทยาลัยซึ่งก็คือฉันจะเก็บไว้ให้เองแล้วจะใช้เน็ตยังไงก็เพราะจะไม่ให้ใช้น่ะสิแล้วถ้าจะเขียนอะไรใช้นี่แม่งเอ้ยของศตวรรษที่แล้วหรือเปล่าพูดคำหยาบอาหารเย็นวันนี้ถูกงดนะอะไรกันเป็นกฎของเรากฎทุเรศอะไรเนี่ยอาหารเช้าพรุ่งนี้ก็งดจ้ะเอามานี่เพื่อนฉันจะส่งข้อความไม่ได้เหรออืมให้เขาตอบวีแชทได้อนุญาตอนุญาตให้ตอบวีแชทได้จะบ้าตายจะดูฉันตอบด้วยเหรอตอนนี้ฉันอยู่เขาง้อใบแม่ชีมิกจ้อยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันมาเรียนวิชากรงเล็บกระดูกขาวต่อไปใครหาเรื่องฉันฉันจะฆ่าฆ่าฆ่าแค่นี้นะตอนนี้ฉันอยู่เขาง้อใบแม่ชีมิกจ้อยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันมาเรียนวิชากรงเล็บกระดูกขาวต่อไปใครหาเรื่องฉันฉันจะฆ่าฆ่าฆ่าแค่นี้นะจะบ้าตายรายวันโกหกตาใสๆเลยอ่ะเย่เลี่ยงเธอออกทีวีอยู่นะคนทั้งประเทศกำลังดูเธออยู่เธอเก็บของซะฉันจะพาไปเจอครูและเพื่อนในคลาสไม่มีเครื่องสำรองฉันจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเฮ้ยมีอะไรเหรอขอเครื่องสำรองของเธอให้ฉันด้วยรู้ได้ยังไงว่าฉันมีเครื่องสำรองอะถ้าไม่รู้ว่าเธอมีมือถือสำรองฉันจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไง
ถ้าไม่รู้ว่าเธอมีมือถือสำรองเธอจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงแสบโอ้โถ่แม่เจ้าตกใจจนเจ็บนมเลยเออรายการนี้ตลกมากไม่เหมือนใครจริงๆทุกท่านฉันจะขอแนะนำท่านนี้คือสมาชิกใหม่ของเราคุณอุ๋ยเย่เลี่ยงสวัสดีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะนี่คืออาจารย์ทั้ง4ท่านของเรามีฉายาว่า F4S แล้วเกี่ยวอะไรกับ F4 หรอเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วเยี่ยมเลยหน้าตาดีอย่างเนี้ยสมแล้วที่อัปเกรดมาไม่ทราบว่าพวกเขารับผิดชอบเรื่องความงามหรอผมสอนเรื่องการแต่งหน้าผมสอนเรื่องการแต่งกายส่วนผมสอนเรื่องการพูดจาและผมสอนเรื่องมารยาทเจ๋งไปเลยไม่มีใครสอนเลขเลยมามารู้จักเพื่อนร่วมชั้นกันบ้างยินดียินดีต้อนรับอะไรกันนะดูดีมีสกุลกันขนาดนี้ยังต้องเรียนอีกเหรอนี่เพราะพวกเขาแต่งหน้ากันแล้วมาจะสาวๆเปิดหน้าสดเงยทำไมถึงต่างกันขนาดนี้เป็นไงจ๊ะยังเหมือนนางฟ้าไหมดังนั้นการแต่งหน้านั้นสำคัญกับผู้หญิงมากเลยล่ะหน้าตานั้นสำคัญกับผู้หญิงเหลือเกินเกิดมาไม่สวยไม่เป็นไรขอเพียงเธอมีเทคนิคการแต่งหน้าขั้นสูงเธอก็กลายเป็นนางฟ้าได้เหมือนกันเอาล่ะรีบแต่งหน้าเหมือนเดิมเถอะอย่าให้ใครตกใจอีกความเห็นของอาจารย์สุดโต่งไปหน่อยนะการแต่งหน้านั้นสำคัญแต่จะละเลยการแต่งตัวไม่ได้กล่าวกันว่าคนงามเพราะแต่งเราดูดีได้ด้วยการแต่งตัวถึงคุณจะงามเหมือนดอกไม้แต่ถ้าไม่มีใบไม้เขียวเสริมแต่งก็เป็นได้แค่ดอกกุยช่ายมาเชิญมองทางนู้นสาวๆเปลี่ยนชุดโอเคเชิญทุกคนดูได้อุ๊ยแค่ขี้มูกก็มีเป็นยังไงยังเหมือนนางฟ้าไหมเหมือนคนบ้ามากกว่าเปลี่ยนชุดเดิมได้แล้วเลือกเหมือนคนบ้าได้คำอะไรผมขำที่อาจารย์ทั้งสองเข้าใจคำว่านางฟ้าน้อยเกินไปแต่งหน้าเป็นแต่งตัวก็เป็นก็คือนางฟ้าแล้วเหรอ No นั่นเป็นแค่ flower vase แจกกันนางฟ้าที่แท้จริงไม่เพียงมีภายนอกที่สวยงามยังต้องมีภายในที่ดึงดูดการพูดจาที่เหมาะสมสวยไหมครับสวยค่ะพูดอะไรหน่อยจะแต่อ่างฉันเหรอไอเวนี่เย้ยังเป็นนางฟ้าไหมไม่เป็นแล้ว Yes เป็นจอมยุทธหญิงมากกว่าอาจารย์พูดได้ดีแต่แต่งหน้าเป็นแต่งตัวเป็นและพูดเป็นก็เป็นนางฟ้าแล้วเหรอผมว่าไม่ใช่เชิญมองทางนู้นขั้นสุดโอ้โหเสียงก็มากยังเป็นนางฟ้าอยู่ไหมสรุปก็คือ
นางฟ้าต้องดีครบทุกด้านจากหัวจรดเท้าจากภายในสู่ภายนอกจากบุคลิกสู่ท่าทางจากร่างกายสู่จิตใจในทุกๆส่วนมั่นใจไหมไม่เลยมั่นใจไหมไม่เลยมั่นใจไหมไม่เลยตรงดีช่วยสร้างความมั่นใจหน่อยความมั่นใจเริ่มต้นจากเสื้อผ้าโปรดเปลี่ยนเป็นยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเหรอเหมือนพวกเขาเหรอใช่ไม่เปลี่ยนได้ไหมได้สิแต่ไม่คืนเงินนะหมายความว่าไงอะยูนิฟอร์มชุดละ 3,888 รวมในค่าเทอมแล้วแพงขนาดนั้นเลยเหรอทำธุรกิจเก่งเหลือเกินนะมีอะไรรวมในค่าเทอมอีกอะได้โปรดบอกฉันมาทีเดียวเลยนี่เป็นเซตแต่งหน้าเครื่องสำอาง CK จากเกาหลีกับแผ่นมาร์กหน้า2ชิ้นมูลค่า 3,888 หยวนนี่เป็นตำราสอนการพูดอย่างสุภาพสไตล์นางฟ้าญี่ปุ่นมูลค่า 3,888 หยวนข้างในแถม DVD อีก2ชุดหายเด็บไม่มีรหัสนี่เป็นอุปกรณ์การเป็นนางฟ้าของชาวฮอลลีวูดในนี้มีอุปกรณ์เสริมทรงน้ำยากำจัดกลิ่นปากที่ตัดขนจมูกแล้วก็กางเกงในป้องกันกลิ่นผายลมมูลค่าก็ 3,888 หยวนอะไรคือกางเกงในป้องกันกลิ่นตดผายลมที่สาธารณะมันเขินและเสียมารยาทแต่ถ้าใส่กางเกงนี่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกถึงกลิ่นตดจะเปลี่ยนเป็นหอมแต่ท่าทางก็ยังอยู่ก็ยังเขินอยู่ดีเรื่องที่นางฟ้าควรจะตดเงียบๆอย่างไรในคลาสมารยาทจะสอนอย่างละเอียดเหล่าอีพ่อนี่หาเรื่องจริงๆอบรม2เดือนต้องจ่าย 188,888 หยวนเฉลี่ยวันหนึ่งก็หลายพันฉันเลยยอมเลยยังไงก็ควรต่อรองหน่อยสิลดสัก 40% ชิแล้วของห่วยๆพวกเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่สไตล์ของฉันเลยสักนิดเดียวอะเฮ้ยแล้วจะให้ใส่ยังไงล่ะเนี่ยเงินก็จ่ายแล้วไม่ใส่ก็จ่ายฟรีสิไม่งั้นผอ.หาเรื่องอีกแน่เลยเฮ้ยบ้าจริงอีกนิดเอาแล้วเอาแล้วนิดโฆษณาค่ะค่ะมือถือ Flying Bird เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอีกนิดเดียวจะเห็นของดีแล้วคำหยาบอาหารเย็นวันนี้ถูกงดเอ้ยชู่ๆๆฉันชอบพวกคำหยาบแล้วจะทำไมล่ะท่าทางตายด้านขนาดนั้นกับหน้าศพที่ศัลยกรรมล้มเหลวมีแฟนรวยโง่ๆที่ให้เงินเปิดวิทยาลัยแค่นี้ก็เป็นนางฟ้าแล้วเหรอไม่ให้ฉันกินข้าวอีกคุกเข่าเดี๋ยวนี้คุยกับฉันครั้งหน้าระวังหน่อยนะนี่สาวๆห้องอาหารอยู่ไหนเหรอคืออ๋อสวัสดีค่ะรุ่นพี่ไม่ทราบว่าห้องอาหารโรงเรียนอยู่ไหนคะต่อไปสิผู้กำกับสองคนนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าคนที่มีบทพูดคือเสี่ยวเหมยเสียเมยลุยพวกเธอหูหนวกหรือไงอ่ะฉันถามพวกเธอนะห้องอาหารอยู่ไหนเย่เลี่ยงจะไปห้องอาหารเหรอฉันก็จะไปพอดีไปด้วยกันไหมล่ะนี่คนแบบไหนกันเนี่ยนึกว่าถูกพ่อส่งมาดัดนิสัยเสียมารยาทมากกว่าฉันอีกอ่ะขอบใจนะไม่ต้องเกรงใจไปกันเถอะเอ๊ะ
แล้วรู้ได้ไงว่าฉันชื่อเย่เลี่ยงอ่ะเมื่อกี้ในห้องเรียนผู้อำนวยการแนะนำไงล่ะพวกเราเรียนห้องเดียวกันเหรอใช่เอ๊ทำไมฉันไม่เห็นเธอเลยอ่ะฉันนั่งแถวหลังสุดเลยไปกันเถอะไปสิเห็นไหมล่ะฮะพวกคุณเห็นไหมพลาดไปแค่นิดเดียวงานทั้งหมดก็พังได้แต่พรุ่งนี้นักแสดงทั้งหมดฉันขอแบบมืออาชีพที่มีไหวพริบรับมือได้พวกเอ็กซ์ตร้าก็ด้วยเหตุการณ์อย่างเมื่อกี้จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นักแสดงอาชีพวันละ 5,000 นักแสดงเอ็กซ์ตร้าวันละ 50 ค่าใช้จ่ายต่างกันร้อยเท่าคิดให้ดีก่อนเถอะอะไรที่ต้องจ่ายก็จ่ายไปรายการเรียลลิตี้ก็เหมือนถ่ายหนังอย่าให้เหมือนจริงก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นอ๋อจริงสิฉันลืมไปนายเรียนภาพยนตร์มานายน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าฉันนะรับทราบคุณเป็นใหญ่ก็ต้องฟังคุณอยู่แล้วที่ห้องอาหารเตรียมตัวได้เปลี่ยนขอภาพมุมกว้างเพื่อนสาวทำไมเงียบจังเลยอ่ะห้ามพูดตอนกินข้าวด้วยเหรอพูดตอนกินข้าวไม่ดีต่อสุขภาพและไม่งามตอนกินให้เงียบตอนนอนให้สงบปรัชญาบ้าบออะไรกันเนี่ยตอนกินให้เงียบตอนนอนให้สงบแล้วถ้าฉันละเมอล่ะเป็นบ้าหรือไงอ่ะมาตบฉันทำไมอ่ะเธอดูถูกคำพูดนักปราชญ์โบราณแบบนี้ไม่ได้นะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยอ่ะวิทยาลัยมีกฎเราต้องช่วยกันสอดส่องถ้าหากฉันพูดจาเลอะเทอะแบบนี้เธอก็ตบฉันได้เหมือนกันเธอMy God นี่ฉันอยู่ในคุกหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะขอโทษครับวันนี้คุณกินอาหารเย็นไม่ได้ทำไมล่ะรู้ได้ยังไงว่าฉันคือเย่เลี่ยงฉันคือเท่หยางต่างหากฉันเป็นลูกหลานพระอาทิตย์คุณจำผิดคนแล้วใช่คุณหรือเปล่าจะบ้าตายไรวันข่าวไปไวจริงๆเลยแล้วถ้าเป็นฉันแล้วยังไงถ้าเป็นคุณวันนี้ก็ห้ามกินอาหารเย็นขอโทษนะคะฉันมาเพื่อกินอาหารเที่ยงไม่ได้ครับมีสิทธิ์อะไรมาให้ฉันกินน่ะพวกคุณทรมานฉันทารุณฉันอย่าคิดว่าใส่หมวกเขียวแล้วเหนือกว่าใครนะฉันจะร้องเรียนใครมีมือถือบ้างฉันขอยืมหน่อยฉันมีจะร้องเรียนที่ไหนที่จะกดหมายเลขให้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งฉันกับพ่อเธอสัญญากันไว้เราเป็นวิทยาลัยเฉพาะด้านที่ให้ความรู้กับนักเรียนเป็นพิเศษถ้าหากเธอไม่ยินดีให้เราดูแลก็ลาออกไปได้เลยดีงั้นฉันลาออกได้สิแต่ไม่ได้เงินคืนนะทำไมล่ะเพราะฉันสัญญากับพ่อเธอแล้วเฮ้ยให้ตายเถอะวิทยาลัยเนี่ยเปิดเพื่อฉันคนเดียวหรือไงถึงถือสัญญาฉันตลอดเลยยังจะลาออกอีกไหมฉันไม่ออกให้โง่หรอกฉันจะอยู่จนที่นี่ขาดทุนไปเลยเธอทำอะไรอ่ะ
คนโบราณคิดถึงบวยเพื่อดับกระหายแต่ฉันมองอาหารเพื่อดับความหิวผิดกฎหมายไหมฉันอิ่มแล้วจงจำไว้สองข้อข้อแรกบ้านเมืองมีกฎหมายวิทยาลัยมีระเบียบเธอต้องปรับปรุงตัวถึงจะลอกคราบเป็นคนใหม่ได้แล้วข้อสองล่ะฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินและไม่เคยสัญญกรรมด้วยเคยเจอใครที่สัญญกรรมจนสวยธรรมชาติแบบนี้เหรอรู้ได้ไงเฮ้ยเขาพูดอะไรกับเย่เลี่ยงนะเสียงเบาเกินไปไม่ได้ยินรีเพย์สิเยอะมีอะไรขอเครื่องสำรองของเธอให้ฉันด้วยถ้าทางตายด้านขนาดนั้นกับหน้าศพที่ศัลยกรรมล้มเหลวฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินและไม่เคยสัญญกรรมด้วยฉันพูดคนเดียวอยู่ในห้องแล้วเขารู้ได้ยังไงหรือว่าแอบดูฉันอยู่ไหนตรงไหนนี่ปะมีกล้องเหรอไหนอะไหนมีไหมพยายามเข้าพยายามเข้าพยายามเลี่ยงพยายามเข้ากล้องอยู่ในหลอดไฟนั่นแหละใช่ใช่พยายามเข้าแปลกจริงๆเลยไม่มีกล้องไม่มีเครื่องดักฟังแต่ทำไมฉันทำอะไรผอ.ก็รู้ไปหมดล่ะหรือเขามีพลังพิเศษไม่งั้นจะคืออะไรอ่ะยี่บ้านี่ฉันต้องแอบสืบหน่อยแล้วยื่นเรื่องอาจจะไปที่ห้องพักของผอ.เอาละเตรียมพร้อมเรียนกล้องหมายเลข85ผอ.เตรียมตัวข้าผู้กำกับเธอต้องทำให้ยื่นเรื่องเชื่อว่าเธอมีพลังพิเศษฮะผู้กำกับต้องแสดงยังไงอ่ะบอกฉันหน่อยสิให้แสดงยังไงว่ามีพลังพิเศษจะแสดงยังไงก็คิดดูสิเพราะเธอเล่นนอกบทเติมบทพูดเองหาเรื่องใส่ตัวโทษฉันไม่ได้นะคะผู้กำกับเขาบอกว่าเขาบอกว่าหน้าของฉันสัญญกรรมมาให้ตายเถอะฉันเป็นนักแสดงนะฉันใช้หน้าตาทำมาหากินน่ะก็พูดแบบนี้คนทั้งประเทศก็คิดว่าฉันทำจริงนะสิฉันจะอยู่ในวงการต่อได้ยังไงแต่เธอไม่ควรเติมบทเองในฐานะนักแสดงเรียลิตี้ดังนั้นห้ามหวั่นไหวไปตามอารมณ์เธอจะต้องดันเนื้อเรื่องให้ไปตามบทที่ออกแบบมาแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจเข้าใจไหมก็ได้เอาละเตรียมตัวเราจะใช้แผนฉุกเฉินดึงแผนของวันที่10ฉากที่32ขึ้นมาก่อนเทพแห่งฟ้าเทพแห่งดินได้โปรดคุ้มครองให้วิทยาลัยนางฟ้าเจริญรุ่งเรืองด้วยฮู้
ักเหนื่อยซะแล้วกินแอปเปิ้ลดีกว่าเยื่อเลี้ยงฮะทำอะไรอยู่ด้านนอกนะฉันนอนไม่หลับก็เลยออกมาเดินเล่นหน่อยนะนอนไม่หลับก็นอนนับแกะบนเตียงสิเธอแอบออกมาจากห้องแล้วแอบดูฉันกินแอปเปิ้ลเสียมารยาทนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะซับไตเติ้ลครับการพ่นไฟเป็นมายากลควรทำโดยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยโอ้ my god คิดแล้วเชียวผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติเป็นแม่มดนี่เองอะโลกนี้มีแม่มดจริงๆด้วยเหรอแม่เจ้าอย่างกับซีรีส์ระทึกขวัญฉันตายแน่เลยคืนนี้รับรองนอนไม่หลับนับแกะแล้วจะหลับเหรอบ้าบอลองดูก็ได้หมา1ตัวหมา2ตัวหมา3ตัวหมา4ตัวหมา5ตัวหมา6ตัวหมา7ตัวหมา8ตัวมา9ตัวมา10ตัวมา11ตัวมา12ตัวมา13ตัวมา14ตัวมา15ตัวมา16ตัวมา17ตัวมา18ตัวมา19ตัวมา20ตัวมา21ตัวมา22ตัวมา23ตัวมา24ตัวมา25ตัวมา26ตัวมา27ตัวจะหลับแล้วนะเนี่ยง่วงเหลือเกินหมา 1,500 ตัวหมา 1,501 ตัวหมา 1,502 ตัวหมา 1,503 ตัวหมา 1,504 ตัวหมา 1,505 ตัวหมา 1,506 ตัวหมา 1,510 ตัวหมา 1,511 ตัวหมา 1,512 ตัวหมา 1,513 ตัวหมา 1,514 ตัวหมา 1,515 ตัวพุ่มกับอีเราจะรอเย่เลี่ยงนับถึงหมาตัวที่หมื่นเหรอรอชิไลฟ์สดที่แสนจะน่าเบื่อคนดูพังทีวีแน่เช็คความเห็นของผู้ชมหน่อยสิได้ค่ะตอนนี้เรตติ้งอยู่ที่ 25% สูงที่สุดของวันเลยและจำนวนผู้ชมก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเว็บปอกับวีแชทก็มีการพูดถึงสูงสุดยูเซอร์ในเว็บในแอปก็แอคทีฟกันมากแนวน้องผู้ชมก็เป็นกลุ่มอายุน้อยอายุน้อยฉันว่า IQ ต่ำมากกว่าคนปกติเขาไม่ดูหรอกนับหมามีอะไรน่าดูยังนายถือเป็นคนปกติเหรอจริงๆนายพูดถึงใครยะนายว่าใครไม่ปกติฉันพูดถึงนายนั่นแหละคุณอี๋ขึ้นมาแทนนายได้ก็เพราะความสามารถนายกัดไม่ปล่อยอยู่ได้ตอนนี้รายการกำลังดังในละอิจฉาใช่ไหมนายอะไรเล่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะรายการก่อนหน้าที่มีข่าวเช้าจนต้องพับไปก็เพราะนายรวมหัวกับนักข่าวรายการดีๆต้องมาพังเพราะนายฉันว่านายกำลังวางแผนเจาะเก้าอี้คุณอุ๋ยปากเสียนายใส่ร้ายฉันเอาแล้วเสียงอะไรอ่ะเย่เลี่ยงหลับไปแล้วโอ้แหมกรนยังกับเป่านกหวีดเชียวนะจริงจังกระโดยเพลงปิดท้ายเครดิตตอนท้ายกล้องไฟเตรียมตัวกล้องหนึ่งภาพรวมทั้งหมดกล้อง18ซูมเย่เลี่ยงเตรียมตัวเอาละนักแสดงทุกคนขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันเตรียมตัวจบงานฮะ
ชยโย Yes 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 ตอนที่เราสกีเผาจะต้องจำไว้เรื่องหนึ่งก็คือต้องเชิดอกเชิดหน้าแล้วตอนเคลื่อนไหวก็ต้องขมิบท้องเส้นโค้งเอสเข้าใจไหมเส้นโค้งเส้นโค้งโอเคนักเรียนทุกคนสิ่งที่เรากำลังจะเรียนกันคือการเขียนคิ้วและทาปากสำหรับผู้หญิงคิ้วนั้นสำคัญมากรู้ไหมขึ้นไปอีกหน่อยสวยงามไหนขอฉันดูเธอหน่อยอุตะทุกท่านรายการเรียลลิตี้วิทยาลัยนางฟ้าตอนเที่ยง15นาทีเรตติ้งทะลุทุกช่องทางขึ้นเป็นท็อปไฟยินดีด้วยยินดีด้วยทุกคนลองคิดดูนะการเป็นนางฟ้าที่สง่างามถ้าเปิดปากมาแล้วกลับได้กลิ่นของสองสิ่งนี้กลิ่นอะไรมาจากไหนเนี่ยจากเขาไม่ใช่กลิ่นเท้าใช่ไหมไม่ใช่ดมดูได้เลยหน่อยแน่อย่าเดี๋ยวนี้นะเท้าฉันไม่ได้เหม็นเนอะบอกไม่เหม็นอีกสำหรับชาวโรมันแล้วภาพลักษณ์ของเทพีจูโน่คือสุขุมและเคร่งขรึมสงสัยคิดไปเองอีกแล้วน่าสงสัยนั่นไงผิดปกติมือถือทับทิมที่เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์มีข่าวดีวิทยาลัยนางฟ้าเรตติ้งตอนเที่ยง15วันนี้คุณเป็นท็อป3ทุกช่องทางหายเหนื่อยเลยพวกเราสวัสดีค่ะผู้กำกับอุ๋ยตอนนี้รายการวิทยาลัยนางฟ้าดังไปทั่วประเทศแล้วแต่มีผู้ยึดมั่นศีลธรรมตั้งคำถามต่อรายการของคุณอย่างเผ็ดร้อนอย่างเช่นว่าคุณใช้เงินมากมายสร้างรายการขึ้นมาแต่คุณค่าทางสังคมของมันอยู่ไหนเพราะคุณเช่าสตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งค่าจะจ่ายวันละ1ล้านหยวนครับหลายคนถามว่าทำไมคนสมัยนี้ชอบดูรายการเรียลลิตี้คะความอยากรู้อยากเห็นคนเราชอบอยู่ในมุมมืดและแอบดูความรู้สึกของคนอื่นผมคิดแบบนั้นค่ะแต่หลายๆรายการก็ไม่เรียลอย่างของคุณมันเป็นการแสดงมากกว่าบทพูดก็เป็นสคริปต์อย่างเช่นรายการก่อนหน้านี้ของคุณก็มีข่าวว่าหลอกลวงคนดูจนถูกพับโปรเจกต์ไปใช่ครับดังนั้นในรายการวิทยาลัยนางฟ้าจึงตั้งใจให้ยื่นเรื่องไม่รู้อะไรเลยผมรับรองได้รายการนี้เป็นของจริงแท้ๆเรียลลิตี้ 100% เลยล่ะครับว้าวเย่แต่เมื่อพูดถึงเย่เลี่ยงฉันเชื่อว่าผู้ชมมากมายคงสงสัยเหมือนฉันเย่เลี่ยงตัวเอกในวิทยาลัยนางฟ้าเป็นลูกสาวคุณใช่ไหมคะใช่ครับแท้ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณนำเสนอทุกแง่มุมของลูกสาวต่อหน้าผู้ชมมากมายถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าคะหากสิ่งนี้ทำให้ลูกสาวผมกลายเป็นดารา ผมคิดว่าเธอคงเข้าใจผมแต่นั่นเป็นความคิดคุณเขาอาจไม่เห็นด้วยก็ได้อย่างเช่นฉันก็ไม่อยากเป็นนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยสัมผัสการอยู่เหนือคนอื่นของดาราพวกเขาสามารถมีทรัพย์สินอย่างง่ายได้ในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปใช้เวลาหาทั้งชีวิตสิ่งที่พวกเขาได้รับคือชื่อเสียงและฐานะที่แทบหาไม่ได้ในงานอื่นพวกเขาคือคนโชคดีบนโลกใบนี้ดังนั้น
พวกเขาจึงอยากใช้ข้อได้เปรียบที่ตัวเองมีอยู่สร้างลูกให้กลายเป็นดาราไงล่ะดังนั้นจึงมีรายการเรียลลิตี้ดารากับลูกมากมายขนาดนี้ไงครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีศักยภาพเป็นดาราได้นี่คะคุณคิดว่าสมัยนี้เป็นยุคสมัยแบบไหนกันล่ะครับมผมคิดว่าเป็นยุคแห่งแพลตฟอร์มการสร้างดารายกตัวอย่างนะครับตรงนี้มีลิงตัวหนึ่งถ้าหากคุณให้มันปรากฏตัวในทีวีทุกวันผมว่าอีกไม่นานหรอกครับมันจะกลายเป็นดาราเย่เลี้ยงเย่เลี้ยงผมรักคุณเย่เลี้ยงเรารักคุณเย่เลี้ยงฉันรักคุณเย่เรารักคุณเย่เลี้ยงเย่เลี้ยงผมรักคุณเย่เลี้ยงผมรักคุณพวกเรารักคุณนะพวกเรารักคุณได้ยินไหมคนแซ่เวนี่เจ้าเล่ห์จริงๆเขาสร้างวิทยาลัยนางฟ้าขึ้นมาก็เพื่อผลักดันลูกสาวตัวเองเป็นดาราแต่ตอนประชุมคุณเสนอชื่อกับคุณจางให้เย่เลี่ยงเป็นตัวเอกทำไมใช่แกยุอยู่ข้างๆฉันจะพูดเหรอเดี๋ยวนะฉันไปเสนอชื่อเย่เลี่ยงต่อหน้าคุณจางได้ยังไงตอนนั้นหวีลี่รับสายโทรศัพท์แล้วเล่าว่าเย่เลี่ยงทำร้ายครูที่โรงเรียนเล่นละครคนแซ่อีเล่นละครเก่งทั้งนั้นนี่คราวก่อนที่แกไปสร้างเรื่องพังโปรเจกต์แกก็ทำได้ไม่เลวนี่นี่คราวนี้แกต้องคิดอีกหาทางทำให้วิทยาลัยดังฟ้าจบเพหมายความว่าไงอ่ะคราวก่อนฉันกับคนแซ่อีแย่งตำแหน่งรองนายสถานีส่วนคราวนี้เป็นตำแหน่งนายสถานีคุณจางเพิ่งได้เป็นไม่ใช่เหรอเลื่อนขั้นอีกแล้วเหรอเลื่อนมาอะไรเล่าคณะกรรมการตรวจสอบเจอว่าเขาทุจริตเงินไปร้อยกว่าล้านหยวนคนเรานะต้องมีความซื่อตรงและต้องมีศีลธรรมอย่าไปคิดแอบวางแผนชั่วร้ายไม่อย่างนั้นตายแน่ๆรู้หรือเปล่าใช่จริงสิแกรีไปหาทางสร้างเรื่องเฉาให้กับรายการนี้แล้วถ้าพวกเขายังดังต่อไปตำแหน่งในสถานีต้องเป็นของเขาแน่เข้าใจแล้วนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนสิ่งที่นางฟ้าไม่ควรทำข้อแรกกระดิกเท้าขย่าขาฉันดูตัวอย่างขย่าขาหรือกระดิกเท้าเสียมารยาททั้งนั้นโดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือตอนคุยกับคนอื่นจะต้องปรับปรุงเดี๋ยวค่ะฉันไม่เห็นด้วยการเขย่งขาไม่ใช่โรคซะหน่อยทำไมต้องปรับปรุงอ่ะการขยับขาเคลื่อนไหวขานั้นดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนในช่วงล่างและยังช่วยส่งเสริมให้กล้ามเนื้อและข้อต่อแข็งแรงคุณเย่เลี่ยงในตอนนี้เราอยู่ในคลาสเรียนเรื่องมารยาทนะความรู้ทางการแพทย์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคุยกันโอเคสิ่งที่นางฟ้าไม่ควรทำข้อที่สองทำปากจิบจับเชิญดูตัวอย่างท่าทางตอนกินเหมือนอะไรหมูชัดเจนมากเวลากินอะไรพยายามปิดปากด้วยเคี้ยวและกลืนช้าๆเดี๋ยวก่อนฉันก็ไม่เห็นด้วยค่ะนั่งลงสิ่งที่นางฟ้าไม่ควรทำข้อที่สามนอนกรนฉันดูตัวอย่างตื่นได้เช็ดน้ำลายซะการนอนกรนนั้นไม่งามเลยในฐานะนางฟ้าห้ามนอนกรนเด็ดขาดโดยเฉพาะแบบนี้กรนแบบเป่านกหวีดค่ะเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยการนอนกรนคือโรคต้องรักษาแต่ว่านอกจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเสี่ยวซีจื่อมีใครนอนกรนเป็นเสียงนกหวีดด้วยเหรอมีสิใครอะเธอไงเธอไงเธออุ๊ย
เรตติ้งเป็นยังไงบ้างทางอินเทอร์เน็ตลดลง 0.5% อีกแล้วแล้วทางทีวีเหมือนเดิมไหม10นาทีก่อนอยู่ที่2ตอนนี้อยู่ที่3เป็นเพราะอะไรคนเบื่อแล้วมั้งเกอเท่เคยบอกว่าแม้สายรุ้งจะงดงามแต่หากแขวนบนฟ้าเกิน2วันก็ไม่มีใครมองอีกรายการวิทยาลัยนางฟ้าที่จะปรับลุกเย่เลี่ยงคนดูคงเลิกตื่นเต้นไปแล้วผู้กำกับดูนี่ครับช่องเจียงหนันมีรายการใหม่เหมือนของเราเลยวิทยาลัยเทพบุตรเริ่มฉายเมื่อวานช่องตรงเป่ยก็มีวิทยาลัยลูกสะใภ้ฉายวันนี้ค่ะพวกคุณดูสิวงการเดียวกันแท้ๆหน้าด้านทั้งนั้นกระปี้กันซึ่งๆหน้าแบบนี้เลยเหรออีกไม่นานก็จะมีวิทยาลัยแม่ผัวมีแล้วฮะช่องสีเปยเปิดตัววิทยาลัยแม่สามีเริ่มฉายพรุ่งนี้บ้าไอทุกคนช่วยพยายามหาทางดึงผู้ชมกลับมาหน่อยสิอะไรก็ได้ดิฉันมีไอเดียอะไรเราจะใช้ยาแรงกับเย่เลี่ยงยาแรงอะไรความรักเป็นไอเดียเรียนแบบจากภาพยนตร์เราหาหนุ่มหล่อตัวสูงที่มีเสน่ห์สักคนส่งเข้าไปยังวิทยาลัยแล้วให้เขารักกับเย่เลี่ยงเพื่อรักษาเรตติ้งของเราไว้ไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยความรักในภาพยนตร์เป็นของปลอมทั้งนั้นรายการเรียลลิตี้เป็นความรู้สึกของจริงจนบางครั้งเราควบคุมไม่ได้อีกอย่างเย่เลี่ยงก็ยังเป็นเด็กทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับเขางั้นที่คุณนำเรื่องส่วนตัวเขาฉายให้ทุกคนดูมันยุติธรรมเลยคนอยากจะเป็นดาราก็ต้องหัดยอมรับความรู้สึกปลอมๆก็ได้บางทีคุณอาจจะพูดถูกและถ้าหากเพิ่มพาร์ทความรักแน่ใจว่าคนดูจะชอบเหรอฮะแน่ใจว่าชอบเหรอก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับหมายความว่าไงมีคอมเมนต์จากแฟนคลับหลายแสนข้อความอยากให้เย่เลี่ยงคบกับอาจารย์สอนมารยาททำไมถึงได้เป็นเขาล่ะเพราะว่าถ้าไม่นับเย่เลี่ยงเขาก็ป๊อปที่สุดและมีบางส่วนอยากเห็นเย่เลี่ยงรักกับผอ อีพวกโรคจิตทำไมผมถึงป๊อปล่ะเพราะผมหล่อไงล้อเล่นนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักผมชื่ออูเหิงเรียนจบจากสถาบันภาพยนตร์ในวิทยาลัยนางฟ้าผมรับบทเป็นอาจารย์สอนมารยาทที่เย็นชาและหล่อมากวันนี้ผู้กำกับมอบหน้าที่สำคัญให้กับผมผมจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยจะจีบสาวไม่ได้ใช้ความหล่อครับแต่เป็นเสน่ห์ตามผมมาหายเย่เลี่ยงสวัสดีเอาไงเย่เลี่ยงสวัสดีสวัสดีค่ะอ่านหนังสือเหรอค่ะไม่เลวนี่เธอเข้ามาในวิทยาลัยแค่10กว่าวันก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วชอบอ่านหนังสือซะแล้ว No มือถือทีวีก็ไม่มีก็เลยเหลือแค่หนังสืออ๋อดีจ้ะที่2คืนนี้มีฝนดาวตกไปดูด้วยกันมั้ยเพี้ยนหรือเปล่าวะตี2แล้วยังไม่นอนอีกดูดาวตกอะไรกันเออเดี๋ยวมีอะไรอ่ะเย่เลี่ยงเธอรู้ไหมตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอก็ประทับใจในตัวเธอแล้วสายตาที่ดื้อดึงทรงผมที่น่ารักแล้วก็จมูกเล็กๆที่เชิดขึ้นไม่ต้องเข้าอบรมก็เป็นนางฟ้าของฉันแล้วโอ้โหปะโถเอ้ยจีบฉันเหรอแบบนี้ไม่ดีนะเลือดกับดาวจะไหลได้นี่นะเย่เลี่ยงไม่มีมารยาทเลยดีมากดีมากแหละสมน้ำหน้าจีบสาวเหรอไม่เจียมตัวเลยชิมรสหมัดของเย่เลี่ยงสิบ้างฮะเชิญครับบาดเจ็บมากไหม
จมูกหักครับนางเด็กคนนี้เนี่ยรุนแรงเกินไปแล้วไม่เป็นไรครับผมลองอีกครั้งได้ไหมอย่าเลยถ้าลองอีกได้ฟันร่วงแน่รีบกลับไปรักษาตัวดีกว่าไม่เป็นไรผมยังทนไหวยกไปได้แล้วน้ำคานผู้กำกับผมยังไหวครับอีผู้กำกับเขาคงไม่ใช่สไตล์ที่เย่เลี่ยงชอบแต่เขาพูดถูกการจะจีบสาวไม่ได้ใช้ความหล่อแต่เป็นเสน่ห์ดิฉันเป็นคนเลือกให้น่าจะดีกว่านะคะนะคะนะคะเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ月亮，给，弄弄弄弄弄弄，弄嘛，掉呢？啊，卡，哦，哎，切，啊，给，เป็นไงบ้างเจ็บมากหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าอย่าจะถามอีกเราตกลงมาบ้างไหมลูกเจ็บไปนั่งตรงนั้นก่อนนะฮะพักก่อนนะขอบคุณค่ะทุกคนฉันขอแนะนำหน่อยท่านนี้คืออาจารย์ไฟฉางเขาจะมาสอนแทนอาจารย์สอนมารยาทสวัสดีครับหล่อมากหล่อมากเลยเธอดูสิหล่อจังเลยแล้วอาจารย์คนเดิมล่ะคะเข้าโรงพยาบาลแล้วหรือเย่เลี่ยงเข้าห้องอาหารมาแล้วเฟยฉางฟังให้ดีนะเย่เลี่ยงน่ะเขาเกลียดผู้ชายที่คอยตามใจเขาหรือว่าคอยตามตื้อเขาไปที่สุดใครไม่สนใจเขาก็จะสนใจคนคนนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่อเสี่ยวเหมยตั้งชื่อได้สมกับตัวจริงๆคุณแต่งตัวแบบนี้สวยมากเลยเซ็กซี่มากขอบคุณค่ะเซ็กซี่อะไรเอาแค่นมใหญ่บ้ากามแฟบเชให้ตายเถอะแฟบมากแต่ว่าสร้างได้ยัดมันเข้าไปหนุนมันเข้าไปนี่ไอ้ทั่วหน้าอกผู้หญิงก็เหมือนกับน้ำในฟองน้ำแค่เติมลงไปก็เต็มขึ้นมาได้เอาเจ็บ
ียงของเราต้องมาเสียคนเพราะรายการนี้แล้วฉันว่ารายการนี้น่าจะชื่อว่าเรื่องหน้าอับอายของเย่เลี่ยงคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วทำไมถึงยังมาเรียนที่นี่ล่ะครับก็ฉันอยากสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมฉันอยากเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามราวกับเทพธิดาแบบนี้แล้วเมื่อเจ้าชายมาปรากฏตัวต่อหน้าฉันก็จะคู่ควรกับเขาแม่เจ้าคิดไปไกลมากเหนียวเหนียวไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดให้คุณเย่เลี่ยงผมไม่สังเกตเห็นคุณเลยต้องขอโทษด้วยฮะเมื่อกี้ตอนต่อแถวฉันก็อยู่ตรงหน้าคุณคุณไม่เห็นเหรองั้นเหรอผมไม่เห็นจริงๆใช่เพราะเมื่อกี้ฉันไม่ใหญ่ไงฮะอะไรนะนี่ไงคุณยังเจ็บก้นไหมอาจารย์เฟยฉางคะตอนกินข้าวไม่พูดถึงเรื่องก้นได้ไหมคะได้เย่เลี่ยงว่าไงมาเป็นเพื่อนกันเถอะคุณเห็นผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ก็อยากจะเป็นเพื่อนด้วยทั้งนั้นเหรอเปล่านี่คุณเข้าใจผมผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดอะไรบ้ากามก็บ้ากามไปสิยังจะมาอ้างอีกดูไม่ออกเลยหน้าตาคุณก็เรียบร้อยดีแต่ข้างในลามกไม่เบาเลยคุณไม่ประชดประชันได้ไหมถ้าผมชอบคนหน้าอกใหญ่ก็ถือว่าลามกเลยเฮ้ดูสิดูสิดูสิยอมรับแล้วใช่ไหมได้ผมยอมรับแต่ด้านชีววิทยาผู้ชายชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทายาท DNA จะนำเราไปค้นหาแม่พันธุ์ที่ให้นมลูกได้ดีและผู้ชายทุกคนที่ดื่มนมแม่เมื่อโตขึ้นเห็นหน้าอกที่อิ่มเอิบก็จะรู้สึกปลอดภัยโดยธรรมชาติเพราะนี่เป็นตัวบอกถึงช่วงเวลาที่ไร้กังวลที่สุดในชีวิตว้าวที่แท้ของเราสำคัญขนาดนี้เป็นไงผมพูดมีเหตุผลไหมก็พูดเก่งดีนี่ในเมื่อผมพูดเก่งคุณจะให้เกียรติหน่อยได้ไหมมีอะไรตีสองคืนนี้มีฝนดาวตกไปดูด้วยกันไหมว้าวโรแมนติกเหลือเกินเย่เลี่ยงไปสิเฮ้ยบทจีบสาวเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยผมจริงใจนะได้เจอกันตอนตีสองถ้าไม่มีฝนดาวตกแล้วก็ชิมหมัดไร้เทียมทานของฉันซะ เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์ขอบคุณที่มาดูฝนดาวตกกับผมไม่ต้องที่ฉันออกมาไม่ใช่เพราะอยากดูดาวตกหรอกนะฉันมาดูเรื่องตลกฮะตอนนี้ตี 1:59 นาทีถ้าตี 2แล้วยังไม่มีดาวตกคุณซวยแน่ไม่หรอกมั้งใช่สิรู้ไหมทำไมพ่อฉันถึงส่งฉันมาเรียนที่นี่เคยได้ยินบ้างเพราะคุณทำร้ายเพื่อนจนพิการ
แล้วรู้ไหมทำไมคุณถึงได้มาที่นี่เพราะคุณทำร้ายอาจารย์สอนมารยาทรู้แล้วก็ดีถ้าตีสองแล้วยังไม่มีดาวตกจุดจบของคุณก็จะเหมือนพวกเขาแต่ผมจริงใจนะเหลืออีก30วิเริ่มนับถอยหลังได้เลย29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 4G ฝนดาวตก10เตรียมพร้อม9 8ฝนดาวตกพร้อมแล้วครับ7 6 5 4 3 2 1เชิญชมได้อุ๊ยมีดาวตกจริงเหรอมีสิว้าว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 สวยมากเลยเกิดมาฉันเพิ่งเคยเห็นฝนดาวตกที่สวยขนาดนี้เจ๋งมากเลยขอบคุณมากนะถ้าไม่ใช่เพราะคุณชีวิตเนี้ยฉันคงไม่ได้ออกมาดูฝนดาวตกตอนตีสองด้วยความยินดีนั่นอะไรอ่ะไม่รู้สิไปดูกันเถอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไฟขนาดใหญ่ร่วงลงมาครับทีมไฟพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่นะผู้กำกับตีสองแล้วคงหลับในบ้าเฮ้ยเหมือนเป็นไฟที่ใช้ถ่ายหนังแล้วมันหล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ยอาจจะหล่นลงมาจากสถานีอวกาศ2วันก่อนผมยังเห็นข่าวว่ามีตู้เย็นร่วงลงมาบนบ้านชาวนาไม่ใช่นะสถานีอวกาศมีไฟถ่ายหนังไปทำไมหรือพวกอเมริกันถ่ายหนังกันอยู่ใช่จะต้องเป็นหนังฮอลลีวูดอย่างเช่นพวกสตาร์วอร์แน่ๆรีบไปเถอะเกิดมันระเบิดขึ้นมาเราจะซวยไปเถอะไฟฉางทำได้ดีมากให้มันรู้สบ้างว่าใครหามาผู้กำกับพอเพิ่มพาร์ทความรักก็ได้ผลทันทีเรตติ้งของเรายังคงอยู่ที่ 29% มาพักหนึ่งแล้วลำดับเรตติ้งทั้งวันก็สูงที่สุดตั้งแต่มีรายการมาที่2ที่1ค่ะ Yes ว้าวโอ้ยโอ้ยเย้ดีใจจังเลยได้ที่1ละสมองหมูหรือเปล่าเพิ่มพาร์ทความรักเนี่ยนะฉันบอกให้หาทางแกล้งเขาไม่ใช่ทำให้รายการยิ่งดังคุณลุงขาอย่าเพิ่งใจร้อนสิขาไม่ร้อนใจได้เหรอช่วงนี้เป็นเวลาสำคัญเมืองมนกำลังพิจารณาว่าจะเลือกฉันหรือว่าคนแซ่อี๋แกก็ดีเหลือเกินไปช่วยคนแซ่อี๋ซะอีกอย่างแกไปหาเจ้าเฟยฉางมาใช่ไหมแกยังคิดสรรหาลูกเขยดีๆไอ้คนแซ่อี๋อีกนี่คุณลุงฟังหนูพูดให้จบก่อนได้ไหมว่ามาถ้าหากเฟยฉางเป็นผู้ชายเลวๆจากนั้นเย่เลี่ยงหลงรักเฟยฉางจากนั้นเฟยฉางนอนกับเย่เลี่ยงแล้วจากนั้นเฟยฉางเอาเรื่องที่วิทยาลัยนางฟ้าเป็นรายการเรียลลิตี้บอกกับเย่เลี่ยงว่าทุกอย่างเป็นของปลอมเพื่อให้เย่เลี่ยงอาละวาดลูกคิดว่าวิลลี่จะเป็นบ้าไหมล่ะเดี๋ยวก่อนแกว่าเฟยฉางเป็นคนเลวถ้าเขาไม่ใช่ล่ะ
อะเจ้าหมอนี่ดูหน้าตาเรียบร้อยแถมหล่อจนไม่มีใครอยากคบซีเหมือนชิงหล่อไหมนั่นก็เป็นคนแสนเลวเข้ามาแด้สวัสดีครับติดยาตั้งแต่อายุเท่าไหร่17ครับอายุน้อยๆแต่ไม่รักดียังเด็กไงไม่ค่อยรู้เรื่องถูกเพื่อนไม่ดีลากเข้ากลุ่มด้วยได้ยินว่านายเก่งเรื่องจีบสาวคบทีเดียว 7-8 คนสนุกสนุกนะเพื่อนกันทั้งนั้นนี่บอสให้เป็นรางวัลถ้าทำงานสำเร็จจะมีให้อีกขอบคุณครับแสดงหน่อยไม่เลวฉันกำลังทำหนังเรื่องใหม่ถ้านายทำตัวดีๆบทพระเอกจะเป็นของนายขอบคุณมากครับขอบคุณครับบอสอรุณสวัสดิ์เย่เลี่ยงอรุณสวัสดิ์เอ๊ยมาได้ยินว่าเธอไปเดทกับอาจารย์เฟยฉางเหรอฮะใครเป็นคนพูดอ่ะนี่อย่าเพิ่งไปสิเขารู้กันทางวิทยาลัยแล้วเข้าใจผิดแล้วนี่อย่าเพิ่งไปสิอ้าวเย่เลี่ยงเธอออกเดทกับอาจารย์เฟยฉางเหรอเข้าใจผิดแล้วอย่าเอาไปพูดต่อเชียวนะเย่เลี่ยงนี่เย่เลี่ยงเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแน่นอนเข้าใจอะไรผิดฉันมาแนะนำหมากฝรั่งตั้งหากตอนออกเดทกันลมหายใจที่สดชื่นสำคัญมากอย่าพูดถึงไฟฉางอีกนะไม่ใช่อาจารย์ไฟฉางแต่เป็นไฟฉางที่สำคัญมากหมากฝรั่งลูกศรเหลืองให้ความรักของคุณรสชาติไม่เหมือนเดิมอะไรกันล่ะเนี่ยสีหน้าไม่ดีเลยประจำเดือนมาเหรอฮะเออใช่มีผ้าอนามัยหรือเปล่าฉันมียี่ห้อที่ใช้ดีมากอยากลองบ้างไหมข่าวดีทุกคนมารวมทางนี้หน่อยมาทางนี้ได้เซ็นสัญญาเพิ่มอีก5ฉบับรายได้จากสปอนเซอร์ของเราตอนนี้320ล้านแล้วดีใจดีจังเลยปรับเริ่มทีมแพลนนิ่งรีบวางแผนหาทางไทยอินเครื่องประดับหวังต้าฝูจับเลี้ยงหลีเหลาจีนาฬิกาข้อมือไห่ฉินยาฆ่าแมลงเฮยอ่านยังไงอ่ะยาฆ่าแมลงเหรอยังไงล่ะเนี่ยงาวิธีใส่ก็ไม่ถึงหูครับยกเว้นยาฆ่าแมลงไปเถอะครับรายการนี้สาวๆดูกันเยอะสยาฆ่าแมลงลงไปมันไม่ค่อยเข้านะครับยังมีที่เวอร์กว่านี้อีกรถแทรกเตอร์ช่างธงจะซัพพอร์ตเรา50ล้านแต่ขอให้เย่เลี่ยงขับรถของพวกเขาแล้วพูดว่าเกษตรกรอยากร่ำรวยต้องขับแทรกเตอร์ช่างธงฮะจะเข้าจริงเลยเนี่ยเขาขับเป็นเหรอจะดีเลยเรื่องนี้ก็ไม่ได้ครับต้องได้สิไม่ต้องพูดแล้วสัญญาก็เซ็นไปแล้วทุกคนตอนนี้ขอให้ช่วยกันระดมสมองหาวิธีที่เนียนที่สุดใครจะคิดออกมันพวกนายทุนเอาแต่ใจหัดคิดว่าไม่ว่าพวกเราจะไหนคุณอูโอเคเรื่องยาฆ่าแมลงผมจะลองหาทางดูแต่ว่ารถแท็กเตอร์ไม่ได้แน่นอนคุณใช้เย่เลี่ยงพูดสโลแกนและปิดรายการเลยไหมไม่พูดก็ได้คุณควักหา10ล้านออกมาเองผมจะไปหาหัวหน้าจางแล้วรายงานเรื่องการทำงานของคุณวิลลี่หัวหน้าจางถูกคุมตัวไปสอบปากคำแล้วตอนนี้ผู้ช่วยอย่างฉันใหญ่ที่สุดแล้วถ้าคุณทำไม่ได้ผมจะหาคนอื่นมาทำหนูเองค่ะผู้กำกับทำไงดีครับหรือว่า
จะให้เย่เลี่ยงขับรถแท็กเตอร์จริงๆมันไม่สมเหตุสมผลรถแท็กเตอร์ไปโผล่ในวิทยาลัยได้ยังไงมันไม่เข้ากันเลยเอาอย่างนี้ก่อนอื่นเราย้ายห้องเรียนออกนอกสถานที่จากนั้นก็ให้แผนกไฟเปิดไฟทั้งหมดที่เรามีเปิดให้มันสว่างโล่งเหมือนกลางแจ้งเพื่อสร้างให้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันเย่เลี่ยงมีนิสัยชอบที่จะเอาชนะถ้าหากให้เขาไม่มีบทบาทเขาจะต้องร้องขอทำจนได้เราต้องหาวิธีกระตุ้นเขาทุกคนฉันคือผู้ช่วยอาจารย์คลาสวันนี้บนโลกใบนี้หญิงกับชายแตกต่างกันมีหลายเรื่องที่ผู้ชายทำได้แต่ผู้หญิงอาจจะทำไม่ได้อย่างเช่นผู้ชายพูดคำหยาบได้แต่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายถอดเสื้อเดินไปเดินมาได้แต่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายสามารถลงไม้ลงมือตีกันแต่ผู้หญิงไม่ได้เอ้าอยู่ทางโน้นผู้ชายขับรถแท็กเตอร์ได้แต่ผู้หญิงไม่ได้นี่ผู้ช่วยคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่คุณกำลังมีความคิดดูถูกผู้หญิงอยู่นะฉันจะทำให้คุณเห็นเองทำไมผู้หญิงจะขับรถแทรกเตอร์ไม่ได้ใช่ทำไมผู้หญิงจะขับรถแทรกเตอร์ไม่ได้แอบขโมยเงินไปแม่หนูน้อยความหมายของฉันคืองานหนักอย่างการขับรถแทรกเตอร์ควรให้ผู้ชายไปทำมันไม่เหมาะกับผู้หญิงและผู้หญิงก็ขับไม่ไหวด้วยใครว่าผู้หญิงขับไม่ไหวล่ะทุกคนที่นี่ก็เป็นผู้หญิงใครขับได้บ้างขับให้ดูหน่อยสิขับไม่เป็นขับไม่เป็นค่ะขับไม่เป็นค่ะขับไม่เป็นเลยอ่ะฉันขับได้คอยดูนะเย่เลี้ยงคุณลุงคะฉันขอขับหน่อยนะฮะเธอขับได้เหรอได้สิไม่เห็นจะยากเลยก็เหมือนมอเตอร์ไซค์นั่นแหละหลีกทางเร็วเข้าลบช้าหน่อยขับช้าหน่อยระเบิดควันเตรียมพร้อมครับอยากร่ำรวยต้องขับรถแทรกเตอร์ช่างธงครับรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากมือถือ Flying Bird ผ่านพ้นไปสักทีครีเอทกันตั้งนานตัวหนังสือพวกนั้นมาจากไหนกันนะเย่เลี้ยงช่วยด้วยช่วยด้วยรีบมาช่วยฉันเร็วเข้าช่วยฉันหน่อยมาแล้วรีบมาช่วยฉันหน่อยคือว่ายน้ำเป็นไหมช่วยน้ำไม่เป็นไปหรือเปล่าเย่เลี้ยงรีบมาช่วยฉันหน่อยเย่เลี้ยงทำไงดีล่ะเนี่ยทำไงดีล่ะเย่เลี้ยงไม่ต้องตกใจนะค่อยนะระวังเป็นไรหรือเปล่าไม่ต้องตกใจนะมา
ระวังนะยุ้ยเลี้ยงระวังนะอาจารย์ระวังด้วยเขาหล่อสู้ใช้ไม่ได้หรอกบอกเลยตาดีเชียวเฮ้ยไฟฉางหล่อจังเลยคบกัน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 เลยบ้าหรือไงนี่เป็นรายการเรียลิตี้นะไฟฉางกำลังแสดงละครของปลอมนั่นสิในฐานะเพื่อนฉันว่าเราควรหาทางบอกความจริงกับเย่เลี่ยงนะจะให้เขาโดนปั่นหัวแบบนี้ต่อไปไม่ได้จะทำยังไงล่ะโทรศัพท์ก็ไม่ได้คิดสิขอบคุณที่ช่วยฉันขึ้นจากน้ำวันนี้นะคุณนี่ก็ร้ายกาจนะสามารถขับรถแท็กเตอร์จนลงน้ำได้อยากตายหรือไงกล้าล้อเลียนฉันเหรอไม่กล้าฉันเลยยอมเลยทุกครั้งที่ฉันขายหน้าคุณก็โผล่มาตลอดคุณเป็นปีศาจของฉันคุณนิยามคำว่าปีศาจแบบนี้เลยแล้วคุณเป็นอะไรของผมเป็นเทพธิดาของคุณไงเมื่อมีปีศาจปรากฏตัวเทพธิดาก็เดือดร้อนแต่ว่าคุณเดือดร้อนก่อนผมถึงค่อยปรากฏตัวนะอีกอย่างคนที่มาเพื่อช่วยน่าจะเป็นเทพมากกว่านะบางทีปีศาจอาจจะหลงไหลในความงามของเทพธิดาและคิดแผนทำเป็นช่วยเพื่อครอบครองเทพธิดาไว้โอเคผมเป็นปีศาจก็ได เราอยู่นี่ตั้งนานแล้วจะรออะไรอีกเหรอรอคำสั่งจากผู้กำกับเมื่อเย่เลี่ยงมาห้องสมุดเราถึงจะเริ่มแสดงถ้าเย่เลี่ยงไม่มาห้องสมุดล่ะดึกป่านนี้แล้วก็ไม่ต้องแสดงไงรอไปก่อนแล้วตอนนี้เย่เลี่ยงอยู่ไหนออกเดทกับเฟยฉางที่ริมทะเลสาบทำไงดีนี่หรือว่าเราไปหาเขาเองเลยดีไปเลยมีนี่พวกเธอจะไปไหนพี่เราอยากไปอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่เฉยๆไว้ทีมงานให้เธอยืนที่ไหนก็จงอยู่ที่นั่นอย่าหาเรื่องให้ฉันเราแค่รู้สึกว่าในนี้อบอ้าวอ่ะอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกไม่ได้เราเซ็นสัญญาแล้วใครผิดสัญญาคนนั้นต้องรับผิดชอบได้ๆเกิดอะไรขึ้นเรารับผิดชอบเองยังไงก็ไม่ได้กล้าตีฉันเหรอโง่เธอไอ้กรวกเอ้ยมัดไรเทียมทานของยุ้ยเลี่ยงใช้ได้จริงจริงสิช่วงที่อยู่วิทยาลัยนางฟ้าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างได้สิได้เรียนรู้ว่าคนบ้าบออย่างฉันไม่มีทางกลายเป็นนางฟ้าไปได้เลยตอนแม่ยังอยู่แม่อยากให้ฉันเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนโยนเหมือนกับแม่ฉันก็พยายามแล้วนะแต่ทำไม่ได้อะก็เป็นคนบ้าต่อไปนี่แหละดีใจก็หัวเราะเสียใจก็ร้องไห้มีอะไรก็พูดอยากตดก็ตดแสดงออกตรงๆไม่เสแสร้งถึงคนทั้งโลกจะไม่ชอบฉันฉันก็จะเป็นนางฟ้าในแบบของฉันเองตดค่อยๆปล่อยเบาๆได้ไหมได้เมื่อกี้ฉันก็เพิ่งตดไปอ่ะถึงว่าทำไมเหม็นจังอยู่จะหัวเราะอีกนี่นี่ยืนเล่นอยู่นั่นไงเฮ้คนพวกนี้ทำอะไรอยู่ใครสั่งเหรอซูมไปดูหน่อยแย่แล้วสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของช่วยเลี่ยงคงเข้ามาก่อกวนทำไงดีคะตลกจริงๆเลยอ่ะนี่นี่ไปแย่แล้วเราถูกจับได้แล้วอ่ะทำไงดีทำไงดีอ่ะบ้าจริงลุยไปไป
รถเข้าไปยูเลียง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 ฮะเหมือนมีคนเรียกฉันน่ะคุณได้ยินไหมไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้เราคุยถึงไหนกันแล้วคุณมีเรื่องจะบอกฉันน่ะใช่ว่ามาเลยผมชอบคุณฉันก็ชอบคุณนะผมรักคุณอย่ามาพูดเล่นนะฉันซีเรียสเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเล่นผมเคยเป็นเด็กที่อยู่ในมุมมืดอย่างโดดเดี่ยวจนเมื่อได้พบกับคุณคุณจริงใจและจิตใจดีเหมือนชื่อเย่เลี่ยงของคุณสาดแสงส่องไปทั่วกลางคืนที่มืดมิดรวมถึงหัวใจผมด้วยแปลกจังตอนนั้นรักแรกของฉันก็พูดกับฉันแบบนี้แถมบอกว่าจะไม่ไปจากฉันชั่วชีวิตแต่เขาก็จากคุณไปอย่างรวดเร็วไปอยู่กับนางฟ้าในใจเขาแล้วไม่ใช่เหรอกลายเป็นปมในใจคุณและเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่คุณมาเปลี่ยนตัวเองที่นี่ทำไมคุณรู้ไปทุกเรื่องอะไม่อย่างนั้นผมจะมีสิทธิ์รักคุณเหรอผมขอสาบานต่อสวรรค์ชาตินี้ผมจะรักเย่เลี่ยงคนเดียวจะไม่จากไปหากผิดคำสาบานขอให้ไม่ตายดีคนโง่อย่าพูดซีซัวสิไฟฉางหัวโดดหรือไงไม่ได้ยินเหรอคัดไฟฉางกลับมาเลยกลับมาเดี๋ยวนี้มาที่สตูดิโอไฟฉางนายตายแน่ฮิฮิบายได้ยินว่าในวิทยาลัยมีคนเป็นบ้า3คนที่เข้าวิทยาลัยนางฟ้านอกจากคนอย่างฉันก็มีแต่พวกบ้าผู้กำกับอี๋ทำร้ายแบบนี้เกินไปหน่อยไม่ต้องมายุ่งเข้าใจไหมไม่อย่างนั้นฉันจะซัดนายด้วยใครให้นายจูบยื่อเลี่ยงภารกิจที่คุณให้ทำก็คือเป็นแฟนกับยื่อเลี่ยงการเป็นแฟนกันไม่รวมเรื่องจูบเลยไม่รวมจูบก็ได้ผมผิดไปแล้วฉันขอเตือนนะยื่อเลี่ยงเป็นลูกสาวของฉันถ้านายไม่เชื่อฟังคำสั่งอีกฉันอาจควบคุมตัวเองไม่ไ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ว่าใครฉันหมายถึงไม่ว่าใครหน้าไหนถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งฉันก็กลับบ้านไปซะอรุณสวัสดิ์จ้ะว้าวเย้เลี้ยงสวยเลี้ยงสวยเหลือเกินขอบคุณนะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ไฟช้างผมทรงนี้เหมาะกับคุณดีเหรอคะฉันหวีไปมั่วๆนะHi. ขอโทษด้วยที่มาช้าไม่เป็นไรผมเองก็เพิ่งมาถึงห้องนี้ดูอบอุ่นดีจังเลยอ่ะฉันเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเลยครับทำอะไรอ่ะวันนี้ค่อนข้างร้อนฉันเพิ่งกินกระเทียมมาไม่ต้องพูดคั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 ดจริงไฟฉางนายถูกไล่ออกแล้วไอ้เวนนายถูกไล่ออกแล้วผู้กำกับไฟฉางถอดหูฟังทิ้งแล้วเขาไม่ได้ยินที่คุณพูดเขาเป็นใครนี่เขาต้องการทำอะไรกันแน่หยุดถ่ายทอดสดรีบหยุดเดี๋ยวนี้บอกให้หยุดก็หยุดเหรอหยุดถ่ายเป็นเรื่องใหญ่จะต้องปากคุณนายเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้หยุดก็ต้องหยุดหยุดซะรีบหยุดเดี๋ยวนี้หยุดครับหยุดถ่ายทอดสดโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจะใครแม็กเชียวรอดูเซ็งเลยอ่ะผู้สารอะไรเนี่ยฉันจะฆ่านายผู้กำกับเราพัฒนาความสัมพันธ์เร็วเกินไปหรือเปล่าภารกิจใหญ่ในเวลาจำกัดไม่เร็วไม่ได้หมายความว่ายังไงอ่ะใครอ่ะไฟฉางเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูเสียงเหมือนพ่อฉันเลยก็พ่อคุณนั่นแหละแล้วเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้แล้วไอ้สารเลวเอ้ยฉันจะฆ่าแก
พ่อมันอยู่ที่นี่ได้ไงหลีกไปฉันจะฆ่าแกผู้กำกับคะเฮ้ยหน่อยฉันจะฆ่าแกหยุดนะนี่มันเรื่องอะไรกันเจียวเลี่ยงผมจะเป็นคนบอกคุณเองวิทยาลัยนางฟ้าเป็นรายการเรียลลิตี้และผู้กำกับของรายการนี้คือพ่อของคุณวิลลี่หุบปากซะคุณดาราหุบปากในวิทยาลัยเต็มไปด้วยเจ้าหนี้กล้องแอบถ่ายทุกอิริยาบถของคุณได้ถ่ายทอดไปให้คนทั่วประเทศดูทุกอย่างในวิทยาลัยเป็นของปลอมทั้งนั้นคุณคิดว่าเป็นแสงจันทร์เหรอหลอดไฟต้องหักพออาจารย์นักเรียนก็เป็นของปลอมมันคือรายการที่ทีมงานของพ่อคุณจัดฉากมันขึ้นมารวมถึงคุณด้วยเหรอใช่แล้วความรู้สึกที่มีต่อฉันก็เป็นของปลอมเหรอแน่นอนเพราะผมก็เป็นนักแสดงผมแค่แสดงละครไม่อย่างนั้นคิดแล้วว่าคนอย่างผมจะชอบคุณฮะไอ้หน้าด้านคนที่หน้าด้านไม่ใช่ผมผมเป็นแค่หมากตัวหนึ่งคนที่เดินหมากคือพ่อของคุณเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหนูฝันอยู่ใช่ไหมลูกพ่อฟังพ่ออธิบายก่อนนะลูกมันคือเรื่องจริงนี่คือรายการเรียลลิตี้แท้ๆสตูดิโออยู่ชั้นบนของห้องสมุดไปดูเองสิผู้กำกับผู้กำกับแผนร้ายของแกสำเร็จแล้วฉันขอสาบานตรงนี้ฉันขอสาบานว่าแกจะไม่มีทางรอดชีวิตไปจากห้องนี้เอาสิฆ่าผมเลยจริงสิเมื่อกี้ผมก็เปิดไลฟ์ไปด้วยแฟนคลับที่ออนไลน์อยู่ล้านกว่าคนเลย แฟนคลับที่รักวันนี้พวกคุณโชคดีมากเลยเมื่อกี้เห็นฉากเร่าร้อนไปแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นฉากฆ่าคนเฟยชังแกมันบ้าไปแล้วผู้กำกับผู้กำกับเยี่ยงเธอไม่ได้ไปเด็กไม่ได้ไปฉางเหรอฉางเหรอหลีกไปหลีกไปหลีกไปล้ำค่าของพ่อลูกรักพ่อจะหลอกลูกได้ยังไงกันและนี่คืออะไรเอาศักดิ์ศรีของลูกสาวแลกกับผลประโยชน์และเรตติ้งยูเลียนฟังพ่ออธิบายก่อนนะพ่อเชื่อว่าลูกจะต้องเข้าใจตั้งแต่ลูกคลอดออกมาพ่อก็สาบานว่าจะพยายามมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกนะแต่ว่าสักวันพ่อก็ต้องจากลูกไปพ่อต้องตายเมื่อพ่อตายไปแล้วลูกจะทำยังไงจากนิสัยของลูกที่เป็นคนตรงผงผาง
ไม่อ่อนโยนแสดงอารมณ์ชัดเจนสักวันจะถูกขับออกจากสังคมถึงตอนนั้นแล้วตัวลูกอาจต้องกลายเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่พักพิงมีชีวิตเร่ร่อนไปทั่วพ่อตายไปก็ตาไม่หลับพ่อจึงอยากมอบหลักประกันชีวิตที่ดีให้นั่นคือสร้างให้ลูกเป็นคนมีชื่อเสียงหนูขอบคุณมากแต่หนูยินดีมีชีวิตอย่างหมาตัวหนึ่งดีกว่าเอาศักดิ์ศรีไปแลกกับชื่อเสียงที่น่ารังเกียจพ่อเป็นแค่พ่อของหนูไม่ใช่พระเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาจัดการชีวิตของหนูหนูเกลียดพ่อหนูเกลียดพ่อผู้กำกับทำไงดีคะแจ้งทุกแผนกเตรียมตัดจบได้เลยเร็วเยเลียง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 月亮，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 要打仗是路。月亮，怎么了？月亮。月亮，月亮，月亮，月亮。月亮，月亮。อ้าวผู้กำกับทำไมล่ะหนูว่าอย่าพลิกตัวเย่เลี่ยงดีกว่านะสรุปว่าเขาจะตายหรือไม่ตายให้ทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้รอดูวิทยาลัยนางฟ้าภาค2คิดว่าเป็นไงอ่ะพ่อชอบไอเดียนี้นะโอเคบรือ
ค่อยๆลุกนะไม่เป็นไรช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอบคุณนะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะปิดกล้องเย้เย้จริงเลยว้าวทุกคนขอบคุณมากนะเย้มาเตรียมตัวถ่ายรูปหมู่พร้อมนะหนึ่งสองสามวิทยาลัยนางฟ้าขออีกรูปหนึ่งนะมาๆๆอีกรูปหนึ่งถ่ายตรงไหนกันมาเร็วๆนี่มาถ่ายรูปกันเร็วยิ้มนักไอ้ดีนายๆๆขอถ่ายรูปหนึ่งสิมาถ่ายกันนะมาเซลฟี่หน่อยหน่อยๆนะผู้กำกับใหญ่เย้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 เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์Thank you.